ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเปิดดวง12ราศีนะคะสำหรับช่วงนี้สามารถส่งข้อมูลเข้ามาทาง SMS ให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตากันระบุข้อมูลเข้ามาให้ครบถ้วนส่งมาที่4221606นะคะแต่ว่านะคะมีข่าวมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะในโอกาสครบรอบ180ปีของแบรนด์ซุปไก่สกัดนะแบรนด์ทุ่มเทไม่หยุดสูตรทุกจุดหมายดื่มแบรนด์ซุปไก่สกัดทุกวันในโอกาสครบรอบ180ปีนี้นะคะให้คุณผู้ชมโทรเข้ามาที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้า02-650-9777เป็น10สายแรกนะช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 17:00 น.ก็รับไปเลยค่ะกิฟต์เซตจากแบรนด์ซุปไก่สกัดนะคะซึ่งใครเป็นผู้โชคดีจะใช้เวลาในการจัดส่งเนี่ยประมาณ 2-3 สัปดาห์ด้วยกันนะคะก็สามารถโทรเข้ามาลุ้นได้02-650-9777นั่นเองมากันที่ SMS กันต่อเลยค่ะ SMS ท่านต่อมาคุณศักดาค่ะ10สิงหาคมนะคะ2533เวลาเกิด 11:15 น.วันศุกร์จะมีบ้านมีรถเป็นของตัวเองเมื่อไหร่แล้วก็จะมีโชคบ้างไหมปฏิทินตรงกับวันศุกร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง26ความจริงในช่วงอายุย่างเนี่ยถ้าเป็นของเล็กก่อนเนี่ยย่าง26เนี่ยวงกลมมันตกอังคารนะก็พอมีโอกาสจะได้ลุ้นเหมือนกันนะแต่พูดอยู่เสมอแหละเอาแบบที่พร้อมของคุณที่เด่นเลยเนี่ยก็คือในช่วงอายุ27เต็มย่าง28ในเรื่องของยุทธยานพาหนะนะครับส่วนที่อยู่อาศัยเนี่ยอาจจะต้องใช้เวลาสักพักหนึ่งนะประมาณ30ต้นๆย่าง32ค่อยว่ากัน SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณธีรนันท์ค่ะ17สิงหาคม2549เวลาเกิด 5:23 น.วันพฤหัสบดีสุขภาพเป็นอย่างไรชื่อเดิมเนี่ยดีไหมเพราะมีชื่อใหม่มาให้เลือกด้วยลองดูนะครับชื่อเดิมคือธีรนันท์ค่ะก็ใช้บอกไม่ผ่านละนะทีละนันก็ติดกาลีตั้งแต่ตัวแรกสอนนำเป็นคนวันพฤหัสนะครับมาใหม่ทั้งหมด4ชื่อชื่อแรกเข็มจิราใช้พยัญชนะเป็นตัวนำนะไม่ใช่สระแต่ชื่อนี้ก็ผ่านนามสกุลสกุลตะโกเนียมค่ะตะโกเนียมชื่อนี้ก็เข้าท่านะเสริมให้มีหลักฐานความมั่นคงนะครับเลขศาสตร์ก็ได้รับอิทธิพลจากคู่มิตรจ้ะชื่อที่สองสุภกรแมวชื่อที่สามค่ะสุภากรเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงน่าจะเป็นสุภาพสตรีนะครับชื่อที่1กับชื่อที่3ใช้ได้นะครับเอาสุดท้ายได้ไหมคะจ๊ะสิริกรน่ะสิริกรในแง่เลขศาสตร์ใกล้เคียงกับชื่อของเข็มจิรานะแต่ว่าก็ผ่านนะครับทั้ง3ชื่อคือ1 2ขอไป1 3และ2 1 3และ4ก็คือเข็มจิราสุภากรแล้วก็สิริกรใช้ได้เลือกเอาเลือกเอาจ้ะSMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะคุณสมสมรค่ะ1กรกฎาคม2517เวลาเกิดบ่าย 3:15 น.วันจันทร์การเงินความรักแล้วบอกทำอสังหาอยู่ถ้าเป็นลักษณะอสังหาเนี่ยพยายามสับงานต่อจากเจ้าใหญ่ๆให้ได้นะนะคือพูดง่ายๆวิ่งเข้าหลังบ้านนะครับแล้วก็ถ้าเป็นลักษณะงานอสังหาเล็กๆพวกรับเหมาต่อเติมซ่อมแซมพวกนี้ก็พอที่จะสมรูปแต่ช่วงปี2ปีนี้นะครับจะย่าง42แล้วก็ย่าง43เนี่ยเกณฑ์งานมันไม่ค่อยดีนะลองดูฮะเปลี่ยนรูทเส้นทางการทำงานก็ได้นะเปลี่ยนเจ้าเน้นให้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยยะสำคัญนะครับและการทำบุญเสริมช่วงนี้ไปทำบุญที่โรงพยาบาลส่งนะส่วนหลังวันเกิดปีหน้าเนี่ยก็มันทำบุญลงศพนะจะเป็นที่มูลนิธิปอเต็กตึ้งร่วมกตัญญูหรือว่าตามวัดวาอารามที่เขามีเปิดรับบริจาคก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมาคุณสุภาพนะคะ25พฤษภาคม2503เวลาเกิด 18:00 น.ตรงนะถึง 19:00 น.การเงินแล้วก็บูชาอะไรก็ปีนี้เสี่ยงโชคไม่เอานะครับแล้วก็ไปบริจาคเงินให้กับสถาบันมะเร็งนะมูลนิธิที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดย่าง56 ช่วงเวลานี้ก็เหมือนกันนะครับพระอังคารเสวยอายุอยู่นะถ้าสะดวกก็พระพุทธไสยญาติที่วัดโพธาเตียนถ้าไม่สะดวกก็วัดใกล้บ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสก
นะครับอัญเชิญมาบูชาเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานหัวใจพระอังคารพระคาถาก็คือติหังจโตโรทินังวันละ8จบส่วนสภาพคล่องปีจอนี้เป็นอย่างไรถ้ามีภาระหนี้สินอยู่ต้องใช้เวลาครับอาจจะเลยช่วงครึ่งปีหลังไปแล้วนะเลยช่วงครึ่งปีที่กำลังจะมาถึงเนี่ยข้างหน้านะครับส่วนโอเคครบนะฮะ SMS ต่อมาค่ะคุณเพ็ญนภาค่ะ7มิถุนายน2522เวลาเกิด 4:05 นวันพฤหัสบดีการเงินการงานโชคลาภแล้วบอกว่าจะใช้ชื่อน้องออกรถได้ไหมความจริงเนี่ยต้องดูดวงน้องนะความจริงต้องดูดวงน้องนะครับส่งดวงน้องมาให้ผมดูนะส่วนในเรื่องของเบอร์โทรศัพท์เนี่ยให้ใช้เบอร์หลังสุประคอคู่เสริมเสน่ห์ครับ SMS ต่อมาค่ะคุณอาจจะขอ SMS นะคะเกิดวันที่30พฤศจิกายน2526เวลาเกิดเที่ยงคืนตรงระบุว่าเป็นวันพุธการงานที่เหมาะสมตอนนี้ทำสวนอยู่ปีหน้าอยากขายของจะดีหรือเปล่าสุขภาพแย่ความรักก็แย่ดูจากคำถามลักษณะก็คือเป็นคุณฟ้าสว่างเป็นพุธนะผมดูตามวันสากลนะครับคุณเป็นคนวันอังคารในทางโหราศาสตร์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง32ปีนะเดี๋ยวดูหลังวันเกิดเลยนะครับหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงเนี่ยนะสุขภาพเป็นห่วงมากๆนะครับก็การตรวจติดตามนะตรวจเพื่อเฝ้าระวังเนี่ยจำเป็นมากนะครับโดยเฉพาะให้ระวังในเรื่องสิ่งแปลกปลอมนะครับปัญหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของพวกโรคเลือดต่างๆด้วยความรักเป็นอย่างไรแต่หลังวันเกิดความรักนะคือช่วงนี้พยายามประคับประคองให้ผ่านหลังวันเกิดก็พอที่จะเหนียวแน่นแน่นแฟนมากขึ้นนะกับช่วงนี้ค่อนข้างจะละเอียดอ่อนเปราะบางพอสมควรส่วนการเสี่ยงโชคนั้นผมไม่เชียร์เลยนะทั้งช่วงนี้แล้วก็ช่วงหลังวันเกิดที่กำลังจะมาถึงของคุณเนี่ยช่วงนี้เสาเสวยจันทร์แทรกเนี่ยก็ต้องบอกว่าไม่ค่อยดีนะครับก็ของคุณควรจะไปเช่าบูชาพระปางนาคปลกนะครับก็คือพระประจำวันเสาร์นั่นแหละนะมาบริกรรมคาถาโสมานกะริถาโทวันละ10จบเช่าจากวัดใกล้บ้านที่ผ่านพิธีการปลุกเสกแล้วก็ได้ครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะเกิดวันที่17มิถุนายน2526ค่ะเวลาเกิดบ่ายโมงตรงวันศุกร์นะคะถามเรื่องของโชคลาภอาชีพการงานนะครอบครัวแล้วก็เลี้ยงหมูดีไหม17มิย26ปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถูกต้องนะครับก็ทำฟาร์มสัตว์นั่นแหละนะเลี้ยงสุกรเสาอยู่เรือนงานราชาโชคแต่จริงๆแล้วมันไม่ค่อยเด่นนะทำเป็นลักษณะพุทธในดวงสวยกว่านะทำจริงๆแล้วการเป็นคนกลางนะครับกินส่วนต่างนะซื้อมาขายไปนะครับหรือว่าจะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับพวกการเรียนการสอนนะพวกสื่อการเรียนการสอนอุปกรณ์เครื่องเขียนพวกนี้อันนี้จะดีกว่านะถ้ายังไม่ทำก็ยังไม่เชียร์ให้ทำนะครับมาส่วนของจดหมายกันบ้างดีกว่านะคะมาจากจังหวัดลพบุรีนะคะสารวัตรจราจรคุณปรัชญาจารุพงศ์ปรีดาครับชื่อนี้ต้องมีการเปลี่ยนหรือไม่เราเกิดนะเกิดวันที่27กุมภาพันธ์2526นะคะเวลาเกิด 3:06 นาทีไม่ได้บอกวันนะด้วยปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับก็ชื่อนี้สะกดครับปรัชญานะครับปอปางรอเรือมหินอากาศชอช้างยอหญิงสละอาปรัชญานะก็ชื่อนี้จริงๆก็ระวังปัญหาสุขภาพพวกสายตาความดันระบบเลือดเนี่ยเพื่อนผมมาชื่อนี้เหมือนกันก็เนี่ยตาเนี่ยทำเลสิกแล้วก็ยังกลับมาเป็นอีกนะครับแล้วก็ชื่อนี้ถ้าเกิดวันอาทิตย์เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรได้มาแบบโชคช่วยหรือฟุกๆนะคุณต้องออกแรงคุณต้องเหนื่อยกับชาวบ้านเขาก็พออนุโลมนะแต่ว่าให้ระวังสุขภาพอย่างที่เรียนแล้วก็ปัญหาในเรื่องของงานเนี่ยที่คุณอาจจะต้องใช้ความเพียรพยายามมากกว่าปกตินามสกุลครับจารุพงศ์ปรีดานะคะจารุพงศ์จารุพงศ์อะไรครับสคพงศ์เป็นสสสสลากลันค่ะครับปรีดาธรรมดาเมื่อรวมกับนามสกุลเนี่ยก็จะเป็นโรคเครียดนะนอนหลับพักผ่อนไม่ค่อยสนิทอ่ะแล้วก็มักจะมองโลกในแง่ลบเปลี่ยนเถอะพอเข้ากับนามสกุลแล้วผมให้เปลี่ยนเลยนะของคุณเนี่ยให้เริ่มต้นด้วยเป็นคนวันอาทิตย์ใช้เป็นสุภาพบุรุษใช้เริ่มด้วยตัวจอจานชอชิงชอช้างซอโซ่ชอกระเชอยอหญิงนะหลีกเลี่ยง3สอ
สอเสือสอคอสาราสอบรสีหอหีบรอจุฬาหอนกฮูกหามาเดี๋ยวผมตรวจสอบให้นะครับส่วนเรื่องของการทำงานจะรุ่งเรืองหรือเปล่าเจ้านายหญิงหรือชายที่จะเป็นสนับสนุนกันก็เจ้านายก็ไม่ได้ทายเพราะเป็นตำรวจนะเจ้านายผู้ชายจะให้คุณมากกว่าและปีนี้ตั้งใจทำงานนะมีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นแต่คำว่าเจ้านายที่ผมพูดเนี่ยหมายถึงในระยะยาวแต่ปีจรเนี่ยระวังไปขัดแย้งกับเจ้านายให้ดีจนถึงวันเกิดนี้พูดให้น้อยคิดเยอะๆแล้วก็ไปบริจาคทุนการศึกษาซะค่ะเนื้อคู่ค่ะความรักเป็นอย่างไรแล้วก็คนที่คบอยู่จะไปตลอดหรือเปล่าถ้าผ่านช่วงปีที่แล้วมาได้เนี่ยปีนี้ถึงจะไม่หวานแต่ก็เบาลงนะครับก็ค่อยๆประคับประคองกันไปถ้าปีที่ผ่านมาผ่านมาได้แล้วนะก็มีโอกาสที่จะเป็นตัวจริงในระยะยาวเช่นเดียวกันครับทะเบียนรถ4258ค่ะคู่หน้าดีเป็นคู่มิตรแต่คู่หลังระวังเห็นผิดเป็นชอบเห็นกงจากเป็นดอกบัวใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรและตั้งจิตอธิษฐานให้ดีครับขออำนาจพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณปัดเป่าอิทธิพลของดาวที่ไม่ดีแปะไปที่เลข8เบอร์โทรศัพท์58ค่ะเหมือนกันเลยขยับเป็น56เป็นคู่ทรัพย์ผู้โชคดีกว่าครับมาในส่วนของเรื่องงานยามดีวันมงคลกันบ้างดีกว่าค่ะวันมงคลในช่วงนี้นะครับก็จะมีปลายเดือนนะปลายเดือนก็คือวันจันทร์ที่23อันนี้สามารถที่จะประกอบการมงคลได้นะครับไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามแต่อย่างไรช่วงเวลาที่ดีที่สุดนั้น ก็คือเวลา 14:31 นถึง 15:00 นนะครับต่อด้วยวันพุธที่25วันนี้เช่นเดียวกันไม่ได้มีเงื่อนไขหรือข้อห้ามนะ 8:01 นถึง 8:30 แต่คนที่เกิดวันเสาร์เนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงต้นเดือนมี2วันคืออาทิตย์ที่6วันนี้นะครับก็สามารถประกอบการมงคลได้ทุกประเภท 9:31 นถึง 10:00 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันจันทร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จันทร์ที่7วันนี้หลีกเลี่ยงการออกรถหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีสำหรับคนที่จะประกอบการมงคลที่เหลือดำเนินการได้14:31 นถึง 15:00 นคือช่วงเวลาที่ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารเนี่ยควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้เอาละค่ะและคุณผู้ชมนะคะติดตามชมรายการกันได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 8:30 นถึง 10:00 ตรงวันนี้ก่อนจากกันไปฝากไว้สำหรับข้อคิดคติธรรมอย่าทำดีเพื่อเอาหน้าอย่าเลียแข้งเลียขาเพื่อเอาใจอย่าขอพอใครๆเพื่อประจบอย่าเอาเปรียบคนอื่นเมื่อเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองเรา2คนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ